คุณนุ่นก็ใช้ไม้เนี่ยฟาดหมา2ตัวอย่างแรงไม่ยั้งนะคะพี่ก็วิ่งเข้าไปช่วยหมาก็บอกว่าคุณนุ่นอย่าตีหมาอย่าตีหมาคุณนุ่นก็ใช้ไม้ท่อนนั้นแหละท่อนเดียวกันนั่นแหละฟาดที่หัวพี่ครั้งนึงนะคะฟาดที่หลังพี่อีกครั้งนึงเข้ามาเนี่ยถึงที่นี่ถึงได้ทราบว่าเขาแจ้งข้อหาเราว่าทำร้ายร่างกายนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาแจ้งแจ้งความกับร้อยเวรเรียบร้อยเนี่ยก็เชิญตัวเขาไปตรวจแผลบาดแผลทั้งหมดแล้วแต่ตัวเขาไม่มีบาดแผลนะคะพี่นุ่นได้มีการทำร้ายร่างกายเขาจริงไหมพี่ไม่ได้ทำค่ะตอบแบบหนังคนละม้วนกันเลยละค่ะนักแสดงสาวนุ่นดารันและคู่กรณีนางสาวสุพิศราแซงโง่เชฟร้านอาหารที่เปิดศึกทะเลาะวิวาทกันเพราะสุนัขเป็นเหตุเมื่อช่วงเย็นวานนี้และต่างฝ่ายต่างเข้าแจ้งความที่สน.บางนาโดยล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยนุ่นดารันซึ่งนั่งรถเข็นมาให้ปากคำยืนยันว่าไม่ได้ใช้ไม้ตีคู่กรณีตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างแต่ใช้ตีสุนัขเพื่อป้องกันตัวแถมคู่กรณียังถือมีดมาขู่ตนที่หน้าบ้านด้วยละค่ะพี่ก็กำลังชุลมุนโทรศัพท์เดินเข้าเดินออกอยู่ในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านเสร็จได้ยินเสียงเขาตะโกนโวกเวกเขาบอกว่ามาๆมึงออกมาจะเห็นแล้วว่าถืออาวุธมีดนะคะใส่ตรวจมาถึงเนี่ยเขาก็แจ้งแต่ระหว่างที่กำลังล้างแผลเนี่ยตัวเขาเองเอา iPad ขึ้นมาถือแล้วก็ถ่ายรูปพี่ระหว่างที่พี่ล้างแผลกับผู้ชี้พี่ลูนอยู่แล้วก็ตะโกนบอกว่ามึงเป็นดาราใช่ไหมเป็นดาราดีกูจะเอาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวจะเรียกนักข่าวทุกคนมาให้หมดเลยพี่มั่นใจในหลักฐานค่ะแล้วพี่ก็ดูหลักฐานเรียบร้อยแล้วว่าของพี่เนี่ยก็มีประเด็นที่มันครบถ้วนมากกว่านะคะส่วนนางสาวสุพิศราก็เล่าว่านักแสดงชื่อดังไม่พอใจที่สุนัขของตนทั้ง2ตัวไปรุมกัดสุนัขของสาวนุ่นจนเธอโมโหและถือไม้เข้ามาทำร้ายตนและสุนัขโดยนางสาวสุพิศราได้แจ้งความดาราสาวถึง4ข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายข่มขู่ทำให้เสียทรัพย์และทารุณกรรมสัตว์แต่ก็ยินดีจะไกล่เกลี่ยเพื่อให้เรื่องราวจบลงได้ดีค่ะซึ่งยามที่อยู่ในเหตุการณ์และช่วยห้ามปรามขณะเกิดเหตุก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดกับทีมข่าวนายตะเทนตรงกับที่นางสาวสุพิศราได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะมึงพลาดมั่งมีอะไรคะมึงแค่งปล่อยหมามากัดหมากูเหรอมึงรู้จักไหมกูเป็นใครไปเลยผมตกใจทีนี้ผมอะไรกันวะพอดีถึงไม้ไม่ได้หมานอนตรงนั้นนะมันก็วิ่งกูออกมานี่พอดีแกขันมาตีหมาตีตัวใหญ่อะพี่นุ่นเป็นคนตีหมาครับตีหมาสองทีทีนี้คุณฟ้าอยากตีหมาใช่ไหมแกก็วิ่งมาจะช่วยหมาแกจะวิ่งมาแยกไม้แหละคุณลุงหันไปตีคุณฟ้าอีกทีเบื้องต้นหลังเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนุ่นดารันก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่จะนัดทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะ